สรุปผลบอล นะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อคืนวันที่6ที่ผ่านมามาดริดหืดจับแมนซิตี้เข้ารอบสบายใจก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาชาแนลพร้อมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆด้วยนะครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนช่องแอดพีเค24ครับทุกคำมันพยก24ศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับเมื่อคืนวานมีลงทำการแข่งขันกัน2คู่ในเลกที่2โดยเป็นเกมระหว่างเรอัลมาดริดที่เปิดบ้านพบกับแอร์เบลไรซิกและ FC โคเปนเฮเกนที่มีคิวบุกเยือนแมนซิตี้เรามาดูคู่แรกกันก่อนนะครับเรอัลมาดริด1แอร์เบลไรซิก1เกมที่ซานติอาโกแบนาเบลนะครับทีมเยือนดูจะเป็นฝ่ายหาจังหวะเข้าทำได้ชัดเจนกว่าแต่ขาดความเฉียบคมไปโดยกว่าจะมีประตูแรกก็ต้องรอจนถึงครึ่งหลังและเป็นเจ้าบ้านที่ออกนำก่อนจากวินิซิอุสจูเนียนาทีที่65หลังจากนั้น3นาทีผู้มาเยือนที่เสมอได้สำเร็จจากวิลอัลบานนาทีที่68ช่วงเวลาที่เหลือต่างฝ่ายต่างมีโอกาสลุ้นแต่จบไม่ลงทำให้จบ90นาทีราชันชุดขาวผ่านเข้ารอบไปได้อย่างบุญบิดคู่ต่อมาแมนเชสเตอร์ซิตี้3นะครับ FC โคเปนเฮเกน1เกมที่เอติฮัดสเตเดียมเจ้าบ้านนะครับออกนำเร็วถึง2ประตูตั้งแต่10นาทีแรกจากมานูเอลอาคาจีนะครับนาทีที่5และยูเรสอัลวาเรสนาทีที่9จากนั้นโมฮัมเหม็ดเอลส์ยูนูซีนะครับมาติเคตะให้ทีมเยือนได้มาเป็น2-1นาทีที่29นะครับแต่แล้วท้ายครึ่งแรกเออร์ลิงบอลฮาแลนด์มาบวกลูกที่3ให้เรือใบสีฟ้านำห่าง3-1นาทีที่45บวก3นะครับครึ่งหลังยังคงเป็นเจ้าถิ่นที่ครองบอลได้มากกว่าแต่หาโอกาสจบสกอร์ได้ไม่มากนักและจบสกอร์ด้วยชัยชนะของซิตี้รวมสกอร์2นัดนะครับเป็น6-2ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้บ้างครับเจอกันใหม่คลิปหน้า